จีนแล้วก็คู่จริงของคุณอ่ะคุณคุณจีนจีนยายจีนเหรอครับคุณจีนอ่ะยายจีนดูแลไร่อยู่ที่สวนฮะผมถูกไล่มาทำงานแทนอย่าพูดดีกว่าเดี๋ยวยาวครับผมเดี๋ยวยาวเป็นว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแต่เสียงของตระกูลอดิสวนดังตระกูลจุฑาเทพเสียงอยู่ไหนครับขอบคุณมากเลยนะที่ให้โอกาสพวกเราได้พูดบ้างนะครับยกไม้ขึ้นมาอย่างเงี้ยรอบแล้วหาจังหวะเข้าไม่ได้สักทีพวกคุณพูดกันไม่หายใจเลยอ่ะคือแบบไม่มันไม่ได้ครับพี่เกรซครับคือพี่ชายเกรซครับครับผมเราเนี่ย อยู่ในตระกูลที่สูงสัตว์การที่เราจะมาพูดอะไรแบบนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ดีเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในตระกูลจุฑาทัตเฮ้จุฑาทิพย์เฮ้จุฑาเทพเฮ้ถูกแล้วโอ้ยเดี๋ยวขอได้หน่อยนะไอ้อะไรห้าสิบปีไม่น่าเล่นมุกนี้เลยเจมไอ้พี่ชายพัดบอกว่าจะคีปลุกไงครับเขาคีปแล้วเนี่ยแหละนี่เราคีปแล้วจริงๆเราก็พูดเยอะไม่ได้ครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยอยู่ในตระกูลจุฑาเทพครับผมเอ๊ะใช่มาไอ้มาคีปลุกกับแกอีกครับทำไมเขาได้อะเฮ้ไม่ได้แล้วถูกแล้วถูกแล้วครับผมถูกแล้วไอ้สิฮะพวกเราอ่ะชาวไร่ชาวสวนอะเนาะจ้องไปดูดีนิ่งมุกอะไรแบบนี้ของเขาได้ยังไงเล่าแต่ว่ามุกแบบนี้เรียเมื่อกี้พวกเราก็ไม่เล่นนะถือว่าเรานิ่งไหวพูดไปสิยังไงครับแต่ว่านิ่งๆอย่างเงี้ยพวกเราจะให้ลุยอะไรก็ทำได้นะคุณบอยฮะจริงป่ะป่าฝ่าดงได้หมดเลยเหรอฮะสบายครับโอเคโอเคอ่ะเอาอย่างงี้ผมว่านะฮะเลิกเถียงกันดีกว่านะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะฮะทั้งสองตระกูลทั้งอาทิสวนแล้วก็จุฑาเทพเนี่ยถือว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าได้เข้าไปอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ชมทุกคนแล้วอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็ปีนี้นะครับผมครบรอบ50ปีนะฮะมีเรื่องใหญ่ช่อง3เขามีเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่ไหมคุณหมากใช่ครับแต่ก่อนที่เราจะไปบอกเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องใหญ่เรื่องเนี่ยฮะผมรู้สึกว่าครอบครัวนู้นเนี่ยขาดใครไปวะฮะคุ้มๆแต่มันเดี๋ยวนะไปนะไหนลองเรียงชื่อกันไปสิครับเรียงชื่อนี่คุณจำชื่อตัวเองได้ป่ะเนี่ยพี่จำไม่ได้ก็ผมคุณชายธราธรครับผมคุณชายพุทธิพัฒน์ครับผมคุณไอ้ก่อนไอ้ก่อนโทษครับนี่ไอ้เนี่ยคนที่4ไอ้เนี่ยคนสุดท้ายลืมครับโอเคคุณชายราชนนท์ครับผมคุณชายรณพีครับอีกหนึ่งคนที่หายไปวันนี้ก็คือคุณชายโป๊ปหรือว่าคุณชายปวรรุ่นคุณชายปวรรุ่นดีช่วงนี้เขาแบบว่าสลัดตำแหน่งจากคุณชายเขาไปติดอยู่กับแม่กาละเกดใช่ดีเขาไปเป็นพี่หมื่นแล้วฮะเขาก็เลยต้องแบบทำผลงานให้แฟนๆได้ติดตามมากยิ่งขึ้นครับผมและติดธุระวันนี้ครับงานเยอะใช่ถ่ายละครไงวันนี้อ๋อครับอัพไม่คือหมายถึงว่าวันนี้ถ่ายละครอยู่พี่โป๊ปอ่ะพอเป็นพี่หมื่นแล้วเขาเลยไม่ได้มีเวลามาแซยิดกับพวกเราฮะอ๋อแต่นี่กับพี่คนเดียวไม่มีใครเขาแซยิดกับพี่ด้วยหรอกขอโทษวันนี้เขาถ่ายละครครับปิดกล้องละครด้วยครับผมกำลังใจไปให้สมกำลังใจครับว่าอันนี้คือที่ได้ยินข่าวมานะเพราะว่าอันนี้ครบรอบ50ปีแล้วได้ข่าวแว่วๆมาว่าเขาเนี่ยอยากจะเปลี่ยนอาชีพจากการเป็นนักแสดงไปเป็นพิธีกรเผื่อว่าเขาจะได้พาเราไปชมงานหรือเปล่าได้ยินมาแบบนั้นจริงเหรอยอดงั้นเราไม่รอช้าดีกว่าครับขอเชิญทุกท่านไปพบกับพิธีกรคุณชายครับโอเค